Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สนับสนุนโดย AIS NextGสวัสดีครับได้เวลาของ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้นะครับออกอากาศผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard Thailand เราไม่ได้เจอกันยาวๆมาน่าจะร่วมๆ 6-7 วันทีเดียวเพราะว่ามีตั้งแต่วันหยุดวันพ่อแห่งชาติยาวมาจนถึงวันรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับวันที่แสดงให้เรารู้ว่าเรามีประชาธิปไตยจะเต็มใบไม่เต็มใบไม่รู้แต่มีมา 86-87 ปีแล้วแล้วก็มีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับแล้วต้องบอกแบบนั้นส่วนวันนี้วันพุธที่11ธันวาคม2562นะครับอีกประมาณ20วันก่อนเข้าสู่ปีใหม่ปี63เรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับ The Standard Daily มีหลายเรื่องหลายราวให้ต้องตามกันต่อต้องยอมรับว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวแบบต่อเนื่องให้สมกับเป็นหน้าหนาวนิดนึงแม้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นลมหนาวหรือว่าอากาศเย็นที่พัดแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับเป็นมวลความกดอากาศสูงก็หลายคนก็รู้สึกว่าได้อิ่มเอมดื่มด่ำกับสภาพอากาศนี้กันไปบางคนใส่ฟงใส่เฟอร์มากันเต็มที่ได้ใช้เสื้อกันหนาวที่ซื้อมายาวนานนะครับในขณะที่หลายคนก็ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวๆแบบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ไปจนถึง13ธันวาคมอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสทั่วประเทศแล้วหลังจาก14ธันวาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มกลับมาร้อนครับนั่นหมายความว่าหน้าหนาวที่ไม่หนาวเท่าไหร่ก็คือหน้าหนาวที่เราเจอกันมาหลายปีจะเริ่มเหมือนเดิมแล้วส่วนฝุ่นที่คุณผู้ชมเห็นยามเช้าอย่าเข้าใจว่าเป็นหมอกนะครับนั่นคือค่า PM ทั้ง PM 10และ PM 2.5 ที่เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลอีกครั้งถ้าเอาแค่ PM 2.5 เนี่ยอาจจะเกินค่ามาตรฐานมาไม่เยอะแต่ถ้ารวม PM 10ด้วยจนเป็นค่า AQI ต้องยอมรับจริงๆครับว่าตอนนี้โอ้โหหลายเขตในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสีส้มแล้วปทุมวันเองก็ตามบางกะปิบึงกลุ่มวังทองหลางหรือแม้แต่แถบปากเกร็ดนนทบุรีก็เช่นเดียวกันดังนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนู่นนี่นั่นอยู่แล้วคนสูงอายุหรือเด็กๆก็อย่าลืมใส่แมสก์ด้วยช่วงนี้อากาศกลับมาค่อนข้างจะปิดต้องบอกแบบนั้นมันแห้งๆฝุ่นมันเยอะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่พูดก็พูดอยากให้มันหนาวๆแบบนี้ไปอีกนานนะดูมีความสุขมากๆทีเดียวนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดแบบนั้นเหมือนกันหน้าท่องเที่ยวมันควรจะเย็นๆนิดนึงไฮซีซั่นแบบนี้อ่ะกลับมาที่เรื่องของกีฬาของภูมิภาคเราอาเซียนกับกีฬาซีเกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์กันนิดนึงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะมีพิธีปิดแล้วก็พิธีส่งมอบการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นลงไปอย่างเรียบร้อยงดงามที่คลาร์กซิตี้แอตเลติกสเตเดียมที่เมืองคลาร์กนะครับประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองแน่นอนครับว่าครั้งนี้ฟิลิปปินส์เขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนครั้งต่อไปเวียดนามก็จะมารับไม้ต่อแต่ไทยเราเองก็ต้องชมเชยว่านักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วเพียงแต่สุดท้ายเราพลาดโอกาสเป็นรองเจ้าเหรียญทองก็คือพูดก็พูดครับเจ้าเหรียญทองต้องให้เจ้าภาพอยู่แล้วมันเป็นแทบจะเป็นธรรมเนียมก็จะมีกีฬาที่ทำให้เขาได้เหรียญทองเยอะแต่ปกติแล้วไทยเราเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อยที่2ตลอดคือถ้าเราเป็นเจ้าภาพเองเราก็จะเป็นที่1 นะครับหรือถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราจัดบางประเทศเราก็เป็นที่1 นะแต่ว่าอย่างแย่เราก็จะไม่เกินที่2แต่ว่าครั้งนี้เป็นที่2ครั้งแรกในรอบน่าจะร่วมๆ20ปีต้องบอกแบบนั้นจริงๆครับคือไทยเราคว้าไปได้92เหรียญทอง103เหรียญเงิน123เหรียญทองแดงนะครับเป็นรองฟิลิปปินส์อันดับ1ที่เขาได้ถึง149เหรียญทองแล้วก็เป็นรองเวียดนามที่ได้ไป98เหรียญทองคือเราแพ้ที่2นิดเดียวเหรียญรวมเราเยอะกว่าแต่เหรียญทองเราน้อยกว่านั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าถ้ารวมตั้งแต่มีจัดมา30ครั้งเนี่ยประเทศไทยเรายังเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่คือได้เหรียญทองรวมมากที่สุดและก็เป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดตั้งแต่มีมาแต่อย่างไรก็ตามถ้านับว่าเราหลุดจากอันดับ2เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนะครับก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปปี 3-4 นู่นเลยที่เราหลุดจากอันดับ2ก็จัดที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันครั้งนั้นเราก็เป็นรองอินโดกับเป็นรองฟิลิปปินส์แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็จะได้ดูว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนจะได้ต้องแก้ไขกีฬาหลักที่เป็นกีฬาสากลที่มีแข่งในโอลิมปิกเราก็ได้ที่3เหมือนกันนะถ้านับเฉพาะกีฬาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาโทษว่าเฉพาะกีฬาเพื่อนบ้านที่ทำให้เราหลุดมาที่3ก็คงไม่ใช่ประเทศอื่นเขาเก่งขึ้นเราจะประมาทไม่ได้ต้องบอกแบบนั้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามแต่ขอปรบมือให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ทำสุดความสามารถและก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วมาดูการเมืองกันนิดนึงครับจริงๆการเมืองมีหลายเรื่องนะเรื่องการบุกรุกที่ดินสปก.
ที่ดินป่าสงวนไม่ว่าจะของคุณปรินาเองหรือว่าสสสวคนอื่นผมตัดไปแล้วกันนะครับให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้มีใครที่จะต้องติดคุกหรือว่าอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันแต่ตอนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างให้เป็นรูปเป็นร่างจะมาอัปเดตวันนี้ขอพูดการเมืองสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่หูฉลามฮะเรื่องพรรคอนาคตใหม่กับปมประเด็นเงินกู้กันนิดนึงครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับได้มีมติที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีการยุบพรรคนะครับอนาคตใหม่หรือไม่จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปกู้เงินคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็เป็นหัวหน้าของพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละครับเป็นจำนวนเงิน192ล้านกับอีก 200,000 บาทซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมองว่ามันไปฝ่าฝืนมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือพรบ.พรรคการเมืองปี60ที่ห้ามให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับเงินบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือมันก็แล้วแต่จะตีความประโยคนี้จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ทางด้านของผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคมีนายทุนนะครับมีคนเรียกว่าเข้ามาบงการชักใยอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณแบบนั้นสุดท้ายพอกกต.มองว่ามีความผิดตามมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองก็เลยจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปเมื่อช่วง6เย็นที่ผ่านมา6โมงเย็นที่ผ่านมาครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็เลยออกมาแถลงเกี่ยวกับมติของกกต.ในครั้งนี้แล้วก็ตั้งประเด็นสงสัยในการทำงานของกกต.เอาไว้3ประเด็นนะครับ1ก็คือการเร่งรัดคดีเงินกู้ที่มันดูจะรีบร้อนอย่างผิดสังเกตไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรียกไปสอบสวนมีแต่คณะกรรมการไต่สวนเชิญไป3ครั้งแล้วก็ส่งเอกสารจำนวนมากซึ่งลงรายละเอียดของบัญชีรายวันและเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีและดูคดีจะไปเร็วเสมอเพราะเป็นคดีของอนาคตใหม่2กระบวนการทำงานที่ผ่านมามีเอกสารหลุดจำได้ไหมครับที่คุณช่อพันธิกาออกมาบอกว่าเป็นเอกสารระบุว่าบุคคลระดับสูงในกกต.นี่แหละชี้นำว่านะครับการกระทำผิดแบบนี้ให้มีการยุบพรรคให้มีการเรียกว่าระงับสิทธิ์ของคุณธนาธรและกรรมการบริหารพรรคซึ่งลงความเห็นตั้งแต่20กันยายนแต่กว่าจะมาเรียกพยานหลักฐานไปตรวจสอบก็ล่อไปเดือนตุลาคมอันนี้มันเป็นใบสั่งหรือเปล่าและข้อสุดท้ายความผิดตามมาตรา72ที่ระบุว่าเงินบริจาคได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเงินจากการคอร์รัปชันจากยาเสพติดฟอกเงินอาจารย์ปิยบุตรก็เลยถามว่าไอ้เงินที่ได้จากการกู้นะไม่ได้เอามาฟรีๆของคุณธนาธรซึ่งพรรคก็จะต้องหาเงินมาค่อยๆทยอยใช้คืนมันไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นด้วยข้อสงสัย3ประเด็นนี้อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่รับมติของกกต.อย่างสิ้นเชิงนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่ไม่รับแต่กกต.ก็ส่งเรื่องไปคราวนี้ในอนาคตอันใกล้ทุกคนก็ต้องจับตาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรในเรื่องนี้จะรับวินิจฉัยไหมและถ้ารับจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมก็ออกมาปฏิเสธแล้วไม่มีใบสั่งอะไรมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วแต่กกต.นะครับไม่ได้มีใบสั่งอะไรไปกดดันให้ยุบอนาคตใหม่อะไรแต่อย่างยิ่งนะครับก็ติดตามกันแล้วกันอาจารย์ปิยบุตรก็บอกแล้วว่าเรียนนะครับว่าหนังม้วนเก่าเตรียมจะฉายซ้ำอีกแล้วกำลังจะเดินกล้องฉายซ้ำเลยแต่ยืนยันว่าหนังม้วนนี้จบไม่เหมือนเดิมแน่นอนหลายคนก็เริ่มหวั่นว่าแบบนี้ในอนาคตอันไม่ไกลเกินรอปี63ที่กำลังจะมาถึงจะมีลงถนนอีกไหมนะประเทศจะวุ่นวายหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะไปดูต่างประเทศกันบ้างครับต่างประเทศมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันเรื่องใหญ่ๆคงจะเห็นแล้วว่าภูเขาไฟที่เกาะไวท์ไอซ์แลนด์นะครับที่นิวซีแลนด์เกิดปะทุขึ้นมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่9ธันวาคมควันที่โพยพุ่งออกมาจากเกาะสีขาวแห่งนี้ซึ่งถูกตั้งชื่อโดยกัปตันคุกนักเดินเรือชาวอังกฤษเมื่อ200กว่าปีก่อนนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกาะไวท์หรือว่าไวท์ไอแลนด์นะครับหรือว่าเกาะวาคาอิรีหรือว่าวาคาริเนี่ยนะครับที่ตั้งโดยภาษาเมารีเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกประมาณ50กิโลเมตรแล้วเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังส่วนใหญ่คนเนี่ยจะนั่งเรือไปชมความงดงามของเกาะที่เป็นสีขาวแล้วก็นานๆทีจะมีควันโพยพุ่งขึ้นมาแบบนี้เพราะมันเป็นเรียกว่า active volcano ที่อยู่ข้างในแต่ในท้ายที่สุดปกติแล้วปีนึงมีนักท่องเที่ยวมาดูเป็นหมื่นคนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คืออยู่ๆภูเขาไฟมันก็ประทุขึ้นมาแต่ก็มีรายงานนะครับว่าจริงๆแล้วกรมธรณีและภัยพิบัติของนิวซีแลนด์เขามีการแจ้งเตือนมาเป็นระยะนึงแล้วว่ามันมีโอกาสจะประทุขึ้นมาถึง 50% แต่ว่าพวกไกด์นำเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวเนี่ยก็ไม่ฟังประมาณนั้นซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มนักท่องเที่ยว2กลุ่ม
จากหลายประเทศปะปนอยู่บนเกาะนี้ประมาณ47คนส่วนใหญ่เป็นออสเตรเลียอเมริกันนิวซีแลนด์แล้วก็มีเยอรมันจีนอังกฤษมาเลเซียประปรายนะครับกลุ่มนึงได้รับความช่วยเหลืออพยพออกมาได้ทันอีกกลุ่มนึงเนี่ยโดนเต็มๆเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่าพวกเขาอยู่บริเวณปากปล่องก่อนจะเกิดการปะทุแค่1นาทีจนในท้ายที่สุดมีรายงานว่า6คนเสียชีวิต8ถึง9คนสูญหาย27คนอาการสาหัสถูกไฟไหม้ตัวเนี่ยประมาณสัก 70% นะครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นแมกมาหรือลาวาหรืออะไรแต่บอกได้เลยคำเดียวว่าอาการหนักครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งของนิวซีแลนด์เนี่ยคุณจาซินดาอาร์เดนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการบินสำรวจรอบเกาะไม่พบสัญญาณชีพอื่นๆเพิ่มเป็นไปได้ว่าผู้สูญหายน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วแต่ว่าการลงพื้นที่มันล่าช้าเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาก็บอกว่ามันมีโอกาสที่ภูเขาไฟลูกนี้เจ้าวาคาอิรีหรือว่าวอลคาริเนี่ยนะครับมีโอกาสจะปะทุขึ้นอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือก็ทำได้แค่รอบๆเท่านั้นอ่ะส่งใจไปช่วยครับนี่คือภัยธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสามารถระบุว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ 100% ต้องบอกแบบนั้นส่วนข่าวต่างประเทศอื่นๆที่อังกฤษต้องจับตามองการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ12ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับบ้านเรามีพระราชพิธีสำคัญบ้านเขาก็จะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งต้องจับตาครับเพราะมันจะมีผลต่อ Brexit หรือการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนถ้าบริส จอนสันได้กลับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่หลายคนคาดการพูดได้คำเดียวว่า Brexit เกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นแบบ No Deal หรือเปล่าหลายคนจับตาอีกเรื่องนึงครับองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาตอนนี้อยู่ที่กรุงเฮกนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์ถามว่าไปทำไมไปขึ้นศาลโลกครับไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในข้อหาที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเมียนมาที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโลฮิงญานั่นเองคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแกมเบียประเทศเล็กๆในแอฟริกาตะวันตกที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนี่ยยื่นฟ้องต่อเมียนมาในนามตัวแทน57ชาติสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ ORC กล่าวหาว่าเมียนมาละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งองค์การสหประชาชาติจากการที่กองทัพเมียนมานำกำลังเข้ากวาดล้างชาวโรฮิงญาหรือโรฮินจาในรัฐยะไข่เมื่อปี2017แล้วก็มีชาวโรฮิงญาเนี่ยเสียชีวิตเป็นหลักพันคนแต่กองทัพเมียนมาก็ยืนยันปฏิเสธมาโดยตลอดว่าจริงๆมันเป็นการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ประปนกับชาวโรฮิงญาเท่านั้นซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศไม่ได้มุ่งเป้าไปสังหารคนเหล่านี้แต่ในท้ายที่สุดนางองซานซูจีซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพนะครับตอนนี้เธอต้องจ้างทนายระดับประเทศเพื่อไปว่าความให้ก็เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าที่ผ่านมาเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากท่าทีที่นิ่งเฉยของเธอต่อเรื่องนี้อยู่พอสมควรแม้ว่าศาลโลกจริงๆแล้วจะไม่มีอำนาจหรือบังคับให้ฝ่ายจำเลยปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลได้แต่ถ้าสมมติว่าในท้ายที่สุดศาลตัดสินนะครับว่าเมียนมาผิดจริงเมียนมาหรือพม่าอาจจะถูกคว่ำบาตรอีกแล้วมันก็จะเสียหายต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้กำลังเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเรียกว่าปรับตัวมาเป็นสังคมที่มีความสากลต้องบอกแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแถมอีกนิดนึงไม่มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับน้องฟ้าใสประวินสุดาดรูอินนะครับตัวแทนMiss Thailand Universe ไปประกวด Miss Universe ที่สหรัฐอเมริกาคนเก่งของเราน้องทำได้ดีมากๆเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายสง่างามเฉิดฉายบนเวทีและจริงๆส่วนตัวนะผมก็ว่าเธอตอบคำถามที่โคตรจะยากเลยได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นกลางไปหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาแต่ในมุมของผมว่าเขาตอบได้ดีมากๆแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันดีไม่พอในสายตากรรมการหรืออะไรอย่างไรสุดท้ายน้องไม่ได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายมงไม่ลงแต่ผมและทีมงานเดอะสแตนดาร์ดรวมถึงคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวน้องเพราะฉะนั้นปรบมือให้น้องฟ้าใสอีกครับนี่เดี๋ยวเธอกลับมามีโอกาสจะพยายามเชิญเธอมานะครับถ้าเธอให้เกียรติหรือถ้าเธอว่างส่วนแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับจะเป็นคุณแม่คุณลูกก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นคุณแม่กับลูกเขยมากกว่าคุณแม่เนี่ยเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนั่นก็คือคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนั่นเองครับส่วนคุณลูกนะฮะก็คือชื่อเทมาคุณโปลิสครับคุณภูมิสันเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีนโยบายอะไรที่ได้ยินว่าอาชีวะเกษตรแล้วก็มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านสายอาชีพมากขึ้นทำยังไงปีหน้ามีโครงการอะไรดีๆบ้างอีกสักครู่เดี๋ยวไปพูดคุยกับทั้งสองท่านกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องของการตัดงบ
ของสกสวงบทุนวิจัยนิดนึงที่หลายคนบอกเอ้าอยากให้ประเทศพัฒนาแล้วตัดงบวิจัยเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ไหมเพราะว่าตอนเย็นมีรายการพิเศษก็เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีนึงครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่สดผมอาจจะอัดอะไรบางอย่างทิ้งไว้ให้เพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมากันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยครับต้องยอมรับจริงๆว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมีงานวิจัยที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงทั้งในสายสังคมแล้วก็สายวิทยาศาสตร์ออกมาค่อนข้างจะเยอะมีการจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรมากมายในแต่ละปีประเทศที่มีการงานวิจัยเยอะที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาก็คือเกาหลีใต้ก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากที่20ปีก่อนอยู่พอๆกับเราตอนนี้ก็แซงเราไปไกลแล้วต้องบอกแบบนั้นดังนั้นหลายคนก็จับตาว่าเรื่องของการวิจัยผลงานวิจัยของไทยจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะThailand 4.0 มากน้อยแค่ไหนแต่ปรากฏว่าณตอนนี้มันมีกระแสออกมาครับว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกชนและสถาบันหน่วยงานวิจัยต่างๆถูกย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่กระทรวงใหม่ที่หลายคนบอกว่าชื่อยาวๆกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมศีหลายๆคนอาจจะเรียกว่ามเหสีซึ่งกระทรวงนี้มีท่านดร.สุวิทย์เมศินทรีนะครับเป็นรัฐมนตรีคนเก่งคอยกำกับดูแลจุดประสงค์ของการก่อตั้งกระทรวงนี้ที่มีการอ้างอิงตามมติของครม.ตอนจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ขึ้นมาแล้วก็รับหลักการเรียบร้อยก็คือต้องการให้กระทรวงใหม่นี้เนี่ยเป็นกระทรวงที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการทำให้มหาวิทยาลัยสถาบันองค์กรต่างๆด้านการศึกษามาร่วมกันสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมสร้างมูลค่าให้ประเทศแข่งขันได้ผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศคือมุ่งไปตรงนี้โดยตรงจะได้ไม่ต้องไปซ้ำซ้อนกับภาระของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องไปดูแลเจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐนอกจากมีการโยกย้ายนะครับสถาบันต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาอยู่ในกระทรวงนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยครับถ้าใครที่ตามก็จะทราบกันว่าสกวหรือว่าสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสกสวหรือชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับและก็จะมีการรวมสำนักนี้เข้าไปทำจัดสรรงบประมาณนะครับให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าปีนึงเรามีงบประมาณวิจัยเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านบาทหลายคนคงทราบกันดีนะครับหลายคนก็เป็นนักวิจัยกันอยู่แต่ปรากฏว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการพบข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2563ว่าในส่วนงบของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของเมศีหรือกระทรวงอววเนี่ยนะครับตอนแรกได้รับงานการจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย 140,000 ล้านบาทแต่งบประมาณในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งปีนี้กลับไม่ได้งบเลยแม้แต่บาทเดียวครับจนหลายคนงงฮะข้อมูลจากเอกสารภาคผนวกกขการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ที่สำนักงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้งบประมาณสำหรับการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในปี63ปีหน้าเลยมีทั้งหมดถึง26แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยและก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับงบประมาณส่วนนี้ปีๆหนึ่งตั้งแต่หลัก2ล้านไปจนถึงเป็น100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์มหิดลคือถ้าไปเรียงตามลำดับนะครับนี่คือมหาวิทยาลัยที่ได้งบมากที่สุดของปี62 10อันดับแรกคุณผู้ชมดูมหิดลนี่ได้ไป545ล้านครับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยทักษิณได้ไปตั้ง525ล้านนี่คือปีนี้นะปี62เกษตรศาสตร์ตามมาที่3ห่างๆ292ล้านแล้วก็ไปมอขอนแก่นนะครับมอขอ276ล้านแม้แต่มอบูมหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้ไปถึง93ล้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาปีนี้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่ได้งบเลยสักบาทครับในขณะที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณในส่วนของการวิจัยปี63เนี่ยก็น้อยลงจากปี62นะครับไปถึง16แห่งด้วยกันแต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีก32แห่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ก็เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ปีที่ผ่านๆมามีกระแสว่าอยู่ในช่วงวิกฤตนักศึกษาลดลงแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้จนต้องมีการรวมตัวเรียกร้องของงบประมาณเพิ่มเติมมาแล้ว
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งมาจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบวิจัยประจำปี63ก็ถือว่าได้รับมากที่สุดลองดูฮะอันนี้คือของปี63นะครับมันจะต่างกับปี62โดยสิ้นเชิงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแม้ว่าตัวชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงคือจะเป็นแนวมหาวิทยาลัยแนวเทคโนโลยีนำหน้าหรือเป็นราชภัฏที่ได้เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ยังถือว่าตัวเลขน้อยกว่าปี62เป็นอย่างมากคือพูดง่ายๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องการให้ประเทศชาติพัฒนาแต่ทำไมงบทุนวิจัยมันถึงออกมาน้อยขนาดนี้คือถ้าเราไปดูสถิติจากเว็บไซต์คลังข้อมูลวิจัยไทยระบุนะครับว่าประเทศไทยเรามีจำนวนนักวิจัยทั้งหมดประมาณ 388,000 กว่าคนจากหน่วยงาน236หน่วยงานแบ่งถ้าจัดแบ่งอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยไทยก็จะพบว่าจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันที่มีนักวิจัยมากที่สุดคือมีอยู่ประมาณ 34,000 กว่าคนแล้วก็เป็นสถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด 50,000 ชิ้นคือถ้าดูแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ามันกำลังจะไปได้ดีพอไปตัดงบแบบนี้แล้วมันจะตอบโจทย์ Thailand 4.0 ตามที่ตั้งเป้าได้ยังไงประเด็นนี้หลายคนสงสัยครับเราก็เลยให้ทีมงานสอบถามไปยังท่านรองศาสตราจารย์ดร.สรณิตศิรธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าปลัดของกระทรวงเมษีนี่นะครับซึ่งท่านก็ระบุไว้นะครับว่างบวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำปี63นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ถูกตัดนะครับแต่มันเป็นการโยกงบดังกล่าวไปไว้ในอีกกองทุนตั้งใหม่ที่มีชื่อว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ชื่อว่าวนน.ซึ่งเจ้าวนน.เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใหม่อีกทีนึงก็คือสกสว.หลายคนงงเพราะว่าสกสว.ก็ถูกกระทรวงเมษีหรืออวว.ได้ดูแลอีกทีนึงนะฮะแล้วสกสว.ก็ไปกำกับวนน.ซึ่งงบทั้งหมดอยู่ในวนน.ครับมันก็เลยทำให้หลายคนหาไม่เจอหลายคนก็เลยงงเอาตัดทิ้งเหรอเนี่ยเปล่าจริงๆยังมีงบนี้อยู่เมื่อถามต่อนะครับว่าเอแล้วเป้าหมายหลักของวนน.จริงๆแล้วคืออะไรครับเขาบอกว่าวนน.ที่ต้องตั้งขึ้นมาไม่ได้ซ้ำซ้อนนะแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นเรียกว่าสำนักงานที่กำกับดูแลหรือเป็นหน่วยที่กำกับดูแลผลของงานวิจัยโดยตรงเพื่อให้นำงานวิจัยเหล่านั้นไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน20ปีข้างหน้านี้ให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีนั่นเองซึ่งจะมีการทำเกณฑ์การขอทุนวิจัยที่ชัดเจนออกมามากกว่าเดิมเพราะว่าที่ผ่านมามองว่ามีคนไปขอทุนวิจัยหลอกๆกันเยอะทำออกมาก็ได้งานวิจัยที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งซะเยอะวนน.จะมากำกับดูแลตรงนี้ให้งานวิจัยมันมีคุณภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงตรงกับความต้องการของประเทศที่ตรงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเมื่อถามว่าโอ้โหแล้วแบบนี้เขาใช้เกณฑ์อะไรล่ะครับวนน.ลองไปดูกันนิดนึงครับว่าที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับไปร่วมงานแล้วก็มีดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวันนั้นเนี่ยนะครับดร.สมคิดระบุชัดเจนครับว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ได้ภายใน5ปีสถาบันเหล่านี้ต้องพัฒนาแรงงานในตลาดแรงงานกว่า38ล้านคนขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับให้สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชนโดยหลักสูตรเดิมสามารถคงอยู่ได้แต่จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมและก็ต้องมีหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าทันโลกดังนั้นตามความหมายของดร.สมคิดก็หมายความว่าบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆจะต้องโฟกัสงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงคุณภาพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นหลักและก็จะมีผู้ควบคุมเป็นสกสว.ผ่านกองทุนวว.น.อีกทีเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่วน.น.จะทำหน้าที่คัดกรองอนุมัติงบวิจัยให้เป็นไปตามแนวทางเป้าหมาย Thailand 4.0 งบจะไม่ได้หายไปไหนแต่จะไม่ได้ของ่ายๆโดยไม่มีหลักการอีกนะครับทางวน.น.เองก็มีแผนงานสำคัญที่เรียกว่าแฟลกชิปเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอทำวิจัยโดยแฟลกชิปเนี่ยมีทั้งหมด22แนวทาง2แพลตฟอร์มหลักก็คือการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้แล้วก็เรื่องการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การวิจัยควอนตัมการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการบริหารน้ำการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเป้าหมายของวว.น.ที่ประกาศนะครับว่าเดี๋ยวปี64ทุกอย่างต้องเป็นไปตามจุดประสงค์เหล่านี้ที่สกสว.กำหนดไว้ก็คือนี่เลยครับพัฒนากำลังคนสถาบันความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางที่ติดมายาวนานนักวิจัยและพัฒนาจะต้องมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย30คนต่อประชากร 10,000 คนหรือพูดง่ายๆว่า
ประมาณ 0.3 จะต้องมีสัดส่วนแรงงานที่เรียกว่า skilled worker หรือว่าแรงงานมีทักษะสูง 120% ของแรงงานในตลาดทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสัดส่วนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่จบออกมาในอนาคตจะต้องมีทักษะตรงกับความต้องการของแรงงานไม่ต่ำกว่า 70% ข้อนี้ยากมากนะครับสัดส่วนของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมหรือว่า STEM degrees ก็คือ Science Technology Engineer แล้วก็ Mathematics เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเป็น 60% อันนี้ก็ยากอีกเช่นกันนะครับความเสียหายจากน้ำท่วมและน้ำแล้งจะต้องลดลง50%อันนี้ก็ยากนะครับคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์เพิ่มสูงขึ้นติดอันดับ1/3ของอาเซียนอันนี้พอเป็นไปได้เพราะถ้าแย่กว่านั้นเราคงลำบาก8มีการแก้ปัญหาภาวะโรคที่เป็นปัญหา1/3ของประเทศ9เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรขึ้นและ10ประชากรอายุเกิน60จำนวน180มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าเป้าหมายของทางสกสวเนี่ยชัดเจนดังนั้นวนน.ก็จะต้องมาดูแลเรื่องนี้ว่าทุนวิจัยที่ถูกขอแล้วก็นำไปศึกษาพัฒนามันจะต้องตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้แต่ช่วงที่ผ่านมาก็มีคนออกมาเรียกร้องนะครับว่าไปสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์มากเกินไปหรือเปล่าด้านสเต็มมากไปไหมแล้วด้านสังคมพฤติกรรมมนุษย์ด้านปรัชญาต่างๆคุณจะไม่ให้ได้เหรอจริงๆแล้วมันควรจะควบคู่กันไปหรือเปล่าเพราะมันก็ให้คุณให้โทษให้ผลกระทบต่อประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอมันมีประเด็นออกมาเมื่อ3ธันวาคมว่าคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี63มีมติปรับลดงบประมาณในส่วนกองทุนวว.น.จากเดิม 12,000 ล้านบาทเหลือ 8,000 ล้านบาทอีกหลายคนก็บอกเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยต้องการให้พัฒนางานวิจัยแล้วปรับลดแบบนี้อีกทาง The Standard Daily ก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นจากดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ TDRI แล้วก็กรรมการยุทธศาสตร์ของทางสกสว.นะครับอาจารย์ท่านก็ระบุว่าการตัดงบในครั้งนี้เนี่ยเป็นความไม่เข้าใจของคณะอนุกรรมการร่างงบประมาณ63ที่ยังเข้าใจว่างบดังกล่าวเป็นงบที่จัดสรรให้กับสกสว.เพียงอย่างเดียวไม่ใช่งบที่จัดสรรให้กับวว.น.เพื่อให้สถาบันต่างๆนำไปใช้เป็นทุนวิจัยซึ่งในตอนแรกถูกตัดเหลือเพียงแค่พันล้านบาทด้วยซ้ำดังนั้นเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือการพูดคุยคือพูดง่ายๆว่าในครม.ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วก็ยังสื่อสารออกมาถึงคณะกรรมการที่เป็นวิสามัญพิจารณางบประมาณที่เป็นคณะกรรมการย่อยๆไม่เข้าใจกันเลยต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือเมสีซึ่งเป็นกระทรวงตั้งไข่ใหม่จะต้องให้ดร.สุวิทย์เมสินทรีย์เนี่ยนะครับไปอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็วางพื้นฐานใหม่ไม่อย่างนั้นคนจะงงเพราะนี่เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศระยะยาวเป็นการสร้างอนาคตนะครับสำหรับข้อกังวลเรื่องงานวิจัยสายสังคมจะหายไปจะได้รับผลกระทบนั้นดร.นิพนธ์ก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการพูดคุยเรื่องนี้แล้วเบื้องต้นจะมีการวางระบบใหม่งานวิจัยเชิงสังคมจะมีการเผยแพร่ไปต่างประเทศมากขึ้นมีการแปลภาษานะครับส่วนงานวิจัยชุมชนก็จะมีการนับรวมผลงานนี้เข้ามาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมคือไม่ได้ว่ามันหายไปแต่มันจะถูกพิเคราะห์หรือพิจารณามากขึ้นว่าตัวไหนสำคัญตัวไหนได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันครับว่าปีหน้าผมเชื่อว่านักวิจัยเนี่ยมีแต่ว่างานวิจัยที่ใช้ได้และมีประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามหลักการของกระทรวงใหม่หลักการของสกสว.หรือกองทุนวน.น.ไหมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆจับตามองกันแต่นี่ยังไม่ทันจะไปถึงไหนก็มีดราม่าเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราคงจะต้องช่วยกันผลักดันแล้วก็ต้องทำให้งานวิจัยที่มีประโยชน์เกิดขึ้นมากที่สุดในบ้านเราในอนาคตอันใกล้นี้ครับอ่ะวันนี้พูดประมาณนี้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านจากกระทรวงอันนี้เป็นกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ใช่อวว.นะครับคุณหญิงกัลยาแล้วก็คุณภูมิสันต์ไปเจอกับพวกท่านกันครับThank you.
ครับแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับบุคคลสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้นะครับท่านหนึ่งเนี่ยเคยให้เกียรติกับรายการของเราแล้วนั่นก็คือคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีคุณหญิงครับสวัสดีแล้ววันนี้คุณหญิงก็มากับหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณโปลิตภูมิสันเสนีวงศ์ณอยุธยาสวัสดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้2รุ่ม1ก็จะต้องได้น้ำได้เนื้อเต็มที่แต่ก่อนอื่นถามคุณหญิงนิดนึงคราวที่แล้วเราคุยเรื่องโค้ดดิ้งคุยเรื่องนโยบายหลายๆอย่างไปคืบหน้าอะไรยังไงบ้างมั้ยขอบคุณมากนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้าใจแล้วก็นำโค้ดดิ้งไปใช้โรงเรียนเอาไปสอนพ่อแม่ก็ให้ความสนใจมากจนเอาไปทำเป็นโค้ดดิ้งกะปิคองโคนโค้ดดิ้ง for farm เริ่มมีแล้วแล้วก็ฮะคือเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ใกล้ตัวเศรษฐกิจใกล้ตัวเศรษฐกิจสังชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งถือว่าดีมากครับแล้วก็เริ่มสอนกันมากขึ้นถ้าเรายังไม่ได้อบรมให้เขาไปหาทางให้มหาวิทยาลัยมาสอนเขาเองครับอ๋อแสดงว่ามันถูกนำไปประยุกต์ใช้ใช่ในรูปแบบที่ง่ายๆในชุมชนหลายๆอย่างใช่ค่ะส่วนในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับโรงเรียนถ้าอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะเขาก็ทำของเขาที่สลับซับซ้อนใช้กับเครื่องมากขึ้นออกคำสั่งให้เครื่องทำอันนู้นให้ทำอันนี้ให้อย่างอาชีวะต่างๆก็เช่นเดียวกันนะฮะพวกที่เรียนอาชีวะเรียนวิศวะหรือเรียนวิทยาศาสตร์นี้ก็ต้องใช้โคดดิ้งไม่ว่าจะออกแบบให้มันวิวิสมาลาอย่างไรก็ตามก็ต้องโค้ดดิ้งเข้าเครื่องให้เครื่องทำสิ่งที่ต้องการได้ครับเรื่องของอัลกอริทึม AI อะไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาไปของเขาไปของเขาแต่ตอนนี้คือพยายามทำให้คุณครูในระดับที่สอนเด็กๆเด็กๆหรือว่าคุณครูของชุมชนต่างๆเข้าใจหลักการใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คิดว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นค่ะในเบื้องต้นแล้วขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนโยบายอื่นแต่ช่วงต้นขออนุญาตคุยกับหนุ่มหล่อเยอะนิดนึงนะครับคุณหญิงเพราะว่าเราเพิ่งทำความรู้จักกันมารายการครั้งแรกคุณโปลิตภูมิสันเสนีวงศ์ณอยุธยาคือใครพูดถึงตัวเองนิดนึงครับก็ผมเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยาตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับและเมื่อคุณหญิงมาดำรงตำแหน่งที่กระทรวงศึกษาเนี่ยก็ได้พูดคุยแล้วก็ทาบทามมาช่วยงานท่านต่อนะครับก็เป็นการทำนโยบายต่อเนื่องเพราะว่าหลายอย่างที่มาทำที่กระทรวงศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานด้วยเพราะฉะนั้นก็หลายอย่างก็เป็นริเริ่มใหม่หลายอย่างก็สืบเนื่องจากตอนที่ทำกับคุณหญิงเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อ10ปีที่แล้วครับครับงั้นขออนุญาตถามย้อนกลับไปวัยเด็กคุณโปลิสโตมายังไงสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมมาเป็นบุคลากรสายวิทย์มาโดยตรงไหมเรียนอะไรยังไงมามีความฝันอะไรครับครับผมโตมาจากครอบครัวราชการนะครับจริงๆราชการคุณพ่อคุณแม่รับราชการมีคุณปู่ที่อยู่ในวงการการเมืองก็เคยอยู่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่พรรคประชาธิปัตย์และผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์สมัยของท่านชวนหลีกภัยตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับก็มีโอกาสเหมือนเป็นเด็กฝึกงานทั่วไปนะฮะอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลเห็นผู้ยงผู้ใหญ่ทําอะไรได้รับใช้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าประชุมครับนะครับได้พบปะกับมวลชนต่างๆตอนนั้นท่านนายกชวนท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยครับเราก็ได้มีโอกาสเห็นความหลากหลายในยุทธวิธียุทธศาสตร์ศิลปะแล้วก็มีวิธีการที่จะดำเนินทางการเมืองพอเราค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยผมโชคดีที่จริงๆเจ้านายคนแรกทางการเมืองที่เข้ามาก็คือคุณชวนคนที่2ก็มาคุณหญิงกัลยาเลยครับก็คือได้ทำกับเรียกว่าตัวจริงผู้ใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการทั้งคู่เลยนะครับแล้วจริงๆแล้วเด็กๆคุณโปลิตฝันอยากเป็นนักการเมืองหรออยากเป็นปลัดอำเภอครับอยากเป็นปลัดอำเภอเพราะว่าดูทีวีเห็นในอำเภอแล้วก็อยากเป็นพ่อเมืองครับเป็นผู้ว่าราชการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เมื่อเรียนจบก็เริ่มจะไปฝึกงานตรงนั้นนะครับจะไปที่ฝึกงานที่สิงห์บุรีจะเริ่มที่จะเข้าสู่เป็นนักปกครองแต่จะพัดจะผูก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครับก็มีการรู้จักกับคุณจุลินคุณธวัชชัยสัจจกุลสมัยก่อนรู้จักกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยท่านไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปเจอนะครับแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลคือบ้านเก่าของครอบครัวครับคือบ้านนรสิงห์แล้วก็เราคุณแม่ไปเพื่อไปพบท่านนายกในสมัยนั้นเพื่อที่จะเอาประชาชนเข้าไปเขาก็มาเจอผมพอดีก็ถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมก็บอก25ปี
เขาบอกอ่ะพอดีเลยก็เลยไปสู่เข้าสู่วงการการเมืองเลือกตั้งแล้วก็คุณหญิงก็เป็นคุณหญิงเข้าพรรคก็เป็นนักการเมืองคนแรกๆที่อยู่ดีๆก็ไปช่วยผมหาเสียงที่ตอนที่เริ่มหาเสียงครั้งแรกเขาก็นึกว่าแม่กับลูกเดินหาเสียงด้วยกันก็เลยรู้จักกันมายาวนานจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นแม่กับลูกกันจริงๆครับครับผมอ๋อมีสตอรี่พอสมควรเลยนะเนี่ยใช่ครับครับผมฮะแล้วโดยส่วนตัวก็ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาครับวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนานาครับก็มีพื้นฐานที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยตรงจากเตรียมอุดมศึกษาก็เรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เคยได้ไปเข้าศึกษาที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับอยู่พักหนึ่งก็คือเคมีเรียนเรื่องเคมีแล้วก็แต่ว่าแล้วก็จบมาจากรามแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ปกครองครับนะครับก็มีพื้นฐานแบบนี้อยู่พอไปอยู่ที่กระทรวงวิทย์ก็โชคดีที่มีพื้นฐานแบบนี้อยู่ครับจึงไปใช้ศาสตร์ที่เรียนมากับท่านรัฐมนตรีคุณหญิงกัลยาตอนที่ไปอยู่กระทรวงวิทย์เพราะว่าท่านเป็นฟิสิกส์นิวเคลียร์นี่ครับคนทำงานกับท่านตอนนั้นก็เกรงเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมครับหลายคนยังไม่รู้เรื่องอะไรคือฟิสิกส์นิวเคลียร์ใช่ใช่ใช่ทีนี้แน่นอนพอคุณโปลิสนะครับมาช่วยคุณหญิงมาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์วางนโยบายนโยบายไหนอะไรที่เขาแนะนำมาให้คุณหญิงแล้วสุดท้ายนำมาใช้ในเราตกลงกันแล้วเราก็คิดแล้วเรามีทั้งหมด4นโยบายค่ะคือโคดดิ้งสำหรับเด็กชั้นประถมที่พูดไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้แพร่หลายมากนะคะอันที่สองก็คือเกษตรค่ะเกษตรวิทยาลัยเกษตรแต่ว่าฐานเทคโนโลยีวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีทั้งหมดเทคโนโลยีโอเคครับเทคโนโลยีค่ะเกษตรเทคโนโลยีครับอันที่สามก็คืออ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยโอ้ครับอันที่4ครับจิตอาสาค่ะ คือเด็กนักเรียนใครก็ตามทำอะไรก็ตามจะต้องใช้ความรู้ความสามารถนั้นไปช่วยสังคมที่ตัวเองอยู่ก็มี4ข้อนี้ก็ครบแล้วมั้งเนี่ยก็เป็นคนยอดมนุษย์แล้วเก่งมากแล้วครับถ้าทำได้หมดถ้าทำได้ครบทุกข้อก็เก่งมากแล้วตอนนี้ดำเนินการไปทั้ง4อย่างพร้อมกันค่ะครับวันที่16นี้เราก็จะเปิดตัวเรื่องอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยให้มันสนุกให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้จักความเป็นไทยภาคภูมิในความเป็นไทยและลึกถึงประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์รัชสมัยต่างๆที่พัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะต่างจากวิชาสังคมที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆที่ทำให้มันสนุกให้มันตื่นเต้นน่าสนใจเช่นแรปแหล่หรือว่าหมอรำหรือทำแอนิเมชั่นทำให้มันการเรียนประวัติศาสตร์เรียนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับทางเราก็จะมีต้นแบบทำเป็นเนื้อหาเป็นดิจิทัลให้กับ อาจารย์สามารถที่จะนำไปใช้เสริมในการเรียนการสอนซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละโรงเรียนแต่ละภูมิภาคไม่จำเป็นเลยค่ะแล้วก็จะไม่ไปแตะหลักสูตรของเขาแต่เราต้องการให้คนไทยไม่ว่าจะอาชีพไหนเรียนอยู่ชั้นไหนก็ตามควรจะสำนึกในความเป็นไทยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีจริยธรรมคุณธรรมรู้คุณคนรู้เคารพครับผู้ใหญ่ครับไม่ให้สิ่งดีงามหายไปค่ะพร้อมๆกับการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าครับไปพร้อมๆกันแล้วก็จะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครับงั้นอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารสมัยใหม่การสื่อสารอันนี้คุณหญิงอธิบายไปแล้วถ้าเกิดท่านจะอธิบายอะไรเพิ่มเดี๋ยวว่ากันผมขอเจาะเรื่องเกษตรเทคโนโลยีเรื่องของจริงๆมันชื่อเต็มๆคืออะไรนะคุณโปลิสมันเป็นโรงเรียนมันเป็นวิทยาลัยจริงๆคืออาชีวะทั้งหมดนะฮะที่เคยได้ยินแต่คุณหญิงเนี่ยเห็นความสำคัญสองเรื่องก็คือเรื่องเกษตรกับเรื่องวิทยาศาสตร์ครับจึงได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีณัฐพลก็ได้มอบให้คุณหญิงดูเกษตรที่เป็นอาชีวะที่เป็นเกษตรทั้งหมดทั่วประเทศ บวกประมงทั้งหมดมี47แห่งทั่วประเทศแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออาชีวะฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้มี1บวก4ตอนนี้มี5นะครับกระจายตามภาคต่างๆแล้วก็ตามความต้องการเช่นที่ชลบุรีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้รูปแบบของญี่ปุ่นโคเซนเข้ามาจับเช่นภาคอื่นก็จะเป็นคากรรมภาคอีกภาคนึงก็จะเป็นพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะแบ่งกันไปแต่นี่คือสถาบันอาชีวะอันนี้คือสถาบันอาชีวะแต่ว่าเขาจะมีความถนัดเฉพาะทางเฉพาะทางแตกต่างกันแตกต่างกันครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดความเด่นความเด่นของเขาคือพัฒนาให้เด่นเลยเส้นเพราะในอนาคตเด็กต้องการสายอาชีพนี้อยากเป็นข้ากรรมใช่ต้องมาเรียนกับสถาบันนี้ครับจะเด่นที่สุดในประเทศต้องมาเรียนที่ภูมิภาคนี้ถ้าอยากเก่งด้านเกษตรประมงประมงก็ต้องไปที่นี่ต้องไปตรงนั้นคือเราจะทำออกมาให้มัน outstanding แบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริมทักษะแล้วก็เปลี่ยนทักษะเก่าให้เป็นทักษะที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีจิตอาสาที่เอื้อไปถึงเกษตรกรด้วยครับคือผมได้ยินมานานแล้วว่าเราพยายามจะพัฒนาสายอาชีพหรือสายอาชีวะให้โดดเด่นเพราะเรามีหลายๆคนที่ถนัดทางด้านนี้เราจะได้มีแรงงานที่มีทักษะขึ้นมาแต่ว่าเพิ่งได้ยินครั้งแรกที่จะเป็นอาชีวะกับเกษตรมารวมกันคือที่ผ่านมาจะเข้าใจว่าถ้าเป็นอาชีวะจะต้องเป็นเครื่องกลจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสายนั้นก็ยังเป็นอาชีวะอยู่แต่ว่าอาชีวะเนี่ยมีเกษตรแล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยเพราะอาชีวะมันคืออาชีพใช่ใช่ครับเกษตรก็เป็นอาชีพครับค่ะแล้วต่อไปนี้ถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้วจะทำให้เขามีความสามารถในการบริหารฟาร์มหรือว่าใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาช่วยการควบคุมอุณหภูมิแสงสีอะไรพวกเหล่านี้ครับเราก็จะเรียกว่าในยุคดิจิทัลนี้เราต้องใช้ดิจิทัลมาช่วยครับในการทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วก็เอื้อถึงประชาชนครับงั้นผมขอถามต่อช่วยกันตอบได้เลยได้ว่าทำยังไงคือให้งบประมาณสนับสนุนเทคโนโลยีจ้างบุคลากรที่ปกติเขาอาจจะสอนสายสามัญเข้ามาอย่างนี้แล้วครับสำหรับรายละเอียดนะคะประการแรกเลยเนี่ยเขาก็มีอาจารย์ที่สอนเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมคือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมโดยอาจจะจ้างอาจารย์หรือติดต่อกับอาจารย์มหาวิทยาลัยให้มาเพิ่มความรู้ให้อันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นอาจารย์พิเศษมาอาจารย์พิเศษมาอันที่สองเราอาจจะให้ขอความร่วมมือจากอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่มีเทคนิคในการทำงานเนี่ยมากขึ้นให้เขามาเป็นผู้ร่วมเขียนหลักสูตรแล้วก็จัดการเรียนการสอนเพื่อเราจะได้ผิดคนให้เหมาะและเข้ากับเหตุการณ์ที่เขาเป็นอยู่เราจะสร้างกับตลาดปัจจุบันมีคุณค่ามีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องจักรตามที่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเข้าใช้อยู่โดยเข้าร่วมมือกับเราขณะนี้เราจะสอนโดดไม่ได้แล้วผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมก็จะมาร่วมกับเราด้วยพูดง่ายๆว่าสมมติว่าตอนนี้เรากำลังต้องการจะผลิต AI ขึ้นมาให้มากที่สุดในอนาคตก็จะต้องมีเรียกว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นมาช่วยคิดหลักสูตรเลยเพื่อจะได้สร้างคนไปอยู่ในบริษัทเขาในอนาคตใช่ค่ะคือจบมาก็จะมีงานทำแน่นอนใช่หรือในขณะที่เรียนก็ไปฝึกงานที่เขาครับเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ทั้งทฤษฎีทั้งทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะผลิตคนที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็เป็นเลิศมีวินัยมีความรับผิดชอบสูงผมขอถามต่อมันต้องใช้งบประมาณเยอะเราต้องใช้ระยะเวลาไหมครับเรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครพร้อมใครก็ขอโครงการมาซึ่งทางรัฐบาลนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไปทั่วประเทศว่าเราจะส่งเสริมสนับสนุนอาชีวะให้เป็นที่หนึ่งของกระทรวงแล้วจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะนำร่องนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าครับคือศึกษากระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ยุคนี้ของคุณณัฐพลของคุณหญิงกัลยาจะเน้นเรื่องอาชีวะเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็อาชีวะเกษตรก็จะเป็นหนึ่งในนั้นใช่หนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทำใครมีความรู้ครับไม่ได้สนับสนุนเต็มที่ใช่ขอให้ทำโครงการมาจะหางบประมาณให้ครับเพื่อผิดคนที่มีคุณภาพครับให้กับแสดงว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมองเห็นแล้วว่าตอนนี้บ้านเราต้องการตลาดแรงงานทักษะต้องการสายอาชีวะ
มากกว่าสายสามัญมากมากเลยค่ะครับต่างประเทศที่เราไปเชิญเข้ามานะฮะให้มาลงทุน EEC ที่นั่นที่นี่เข้ามาถึงเขาถามว่าแล้วคุณมีคนให้เข้าไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นภาระที่เราจะต้องรีบสร้างคนที่มีคุณภาพเขาจะมาลงทุนแล้วเรามีคนที่จะให้เขาหรือเปล่าครับเขาจะได้ไม่ต้องเอาแรงงานของเขามาเราก็เขาก็ใช้แรงงานในบ้านเราใช่เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะผลิตคนที่มีคุณภาพภายใน2ปี3ปีนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็จำนวนมากพอครับสิ่งที่ผมอยากจะถามต่อก็คือผมคิดว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่านิยมนะครับคุณหญิงคุณโปลิสก็คือในอดีตอะเวลาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะครอบครัวที่พอมีฐานะหน่อยให้ลูกเรียนหนังสือเขาไม่อยากให้เรียนอาชีวะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่โกรธกันนะครับเพราะเขาจะมองว่าเฮ้ยต้องเรียนเข้ามหาวิทยาลัยรัฐดีๆสิจบอาชีวะออกมาบางคนอาจจะกลัวเรื่องตีลานฟันแทงก็ส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไปสู้หรือไปแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้เราจะเปลี่ยนค่านิยมอย่างนี้ยังไง3เดือนที่เข้ามากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะได้ไปพบได้เห็นศักยภาพของเด็กไทยครับอาจารย์ไทยผู้บริหารการศึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทำมากมายแล้วบางเด็กบางคนเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็ไปชนะเด็กสิงคโปร์เด็กญี่ปุ่นได้ด้วยครับคือจบอาชีวะบ้านเราแต่ว่าเก่งกว่าเด็กสิงคโปร์ระหว่างที่เรียนอาชีวะเนี่ยค่ะเราส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นครับสอบแล้วชนะเด็กญี่ปุ่นครับคือด้านไหนมีบอกไหมครับก็เนี่ยค่ะเรียนอาชีวะนี่แหละค่ะครับเป็นอาชีวะด้านเป็นเขาเรียกอย่างนี้ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีปวช.ปวส.เขาเรียนปวส.5ปีเพื่อจะผลิตคนมีคุณภาพป้อนตลาดเลยครับเพราะฉะนั้นเรากำลังนำระบบของเขามาเปิดที่เมืองไทยของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโคเซนเนี่ยนะคะเขาเรียกโซเชียลด็อกเตอร์บุคคลเหล่านี้ไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญาแต่สิ่งที่เขาทำนี้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและแก้ปัญหาสังคมครับแล้วก็ผู้นำCEOของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจบจากโคเซนซะส่วนใหญ่ครับคือไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยให้สูงให้ได้ใบปริญญามาดูหรูหราแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่ากับเรียนแบบโคเซนเรียนแบบนี้ออกมาทำงานได้เลยประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่สมัยเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกที่เห็นได้ชัดคือสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีคนก็จะไม่เรียนมหาวิทยาลัยมากเขาจะเรียนอาชีวะเพราะว่าเขาเห็นอาชีวะนี่ค่ะจะสามารถนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตได้ทุกอย่างมาร์คซักเคเบิร์ดจบปริญญาหรือเปล่าครับแต่อันนั้นจริงๆเขาก็ฮาร์วาร์ดนะแต่ว่าเขาตัดสินใจออกเขา university drop out ใช่ไหมคะเขาตัดสินใจไม่เรียนแล้วเพราะเขาคิดว่าเก่งแล้วค่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับแจ็คมาจบมหาวิทยาลัยอะไรคะครับน่าจะจบนะแจ็คมาจบไหมปริญญาตรีจบภาษาอังกฤษอะไรนะใช่เป็นครูใช่ค่ะบิลเกตครับส่วนใหญ่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของว่าจบมหาวิทยาลัยมันอยู่ที่ชีวิตคุณเลือกทำงานในสายไหนแล้วตอนขณะนี้ประเทศไทยต้องการคนที่มีฝีมือครับช่างที่มีฝีมือมีความรู้เป็นเลิศแล้วต้องมีความรับผิดชอบครับมีวินัยคืออย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคุณหญิงก็คงไปดูงานมาเยอะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณเรียนสายอาชีวะคุณเรียนเพื่อจะเป็นช่างซ่อมหรือผลิตนาฬิกาตั้งแต่ถ้าเทียบบ้านเราก็คือประถมพอจบมาปุ๊บก็เข้าบริษัทใหญ่ๆเลยเงินเดือนแน่นอนเงินเดือนเยอะเยอรมนีโอ้โหเขาอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์นู่นนี่นั่นแมคานิกเต็มที่เขาอยู่สายอาชีวะเขาจบมาเขาเงินเดือนมหาศาลแล้วบ้านเราเนี่ยจบสายอาชีวะมาเงินเดือนไปประมาณไหนครับเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเราเก่งมากค่ะอาชีวะเนี่ยค่ะเก่งเด็กชั้นอายุ 15-16 ก็สามารถที่จะทำออโตเมชันควบคุมไอ้นั่นควบคุมอันนี้ไปดูที่เทคโนโลยีฐานวิทย์ที่ชลบุรีเนี่ยพวกจักรกลอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วก็ควบคุมลิฟต์นะคะก็มีนักธุรกิจอุตสาหกรรมบอกว่าเด็กเหล่านี้จะเรียนควบคุมลิฟต์ไปที่โรงงานเราเลยครับไปดูของเราเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเด็กเรามีทักษะแล้วก็มีศักยภาพเขาค้นพบตัวเองว่าเขาอยากเรียนอะไรเขาทำอะไรแล้วเขาก็ทำได้ดีแล้วเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตได้เพราะว่ารายได้เขาจะดีด้วยรวมถึงเกษตรแน่นอนค่ะงั้นขอญาตเจาะเรื่องนี้เลยฮะอาชีวะเกษตรเลยมันที่เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งอย่างเดียวต้องใช้เทคโนโลยีใช้เรียกว่านวัตกรรมต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาคำนวณทั้งหมด
ตอนนี้ของเราไปถึงไหนแล้วเห็นจากในรูปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีเด็กหลายคนเนี่ยได้ไปเรียนทวิภาคีไป อิสราเอลไปญี่ปุ่นไปเรียนปวสเรียนที่เมืองไทยครึ่งหนึ่งไปเรียนที่นั่นครึ่งหนึ่งแล้วไปฝึกงานเขากลับมาเขาก็จะมีความรู้เข้ามาตั้งมามีอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเกษตรยุค Thailand 4.0 เนี่ยคือมันมีการพูดกันเยอะต้องเป็นเน้นอินทรีย์ตอนนี้ปัญหาเรื่องของการแบนสาร3สารเคมีและสารอื่นๆก็ยังไม่จบหลายคนก็บอกว่าเราจะต้องทำอย่างชาญฉลาดทำน้อยได้มากจะต้องมีผลผลิตที่มันเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ใช่ล้นตลาดแล้วก็สุดท้ายราคาตกต่ำเกษตรของ Thailand 4.0 ภาคเกษตรกรรมมันควรเป็นแบบไหนเพราะเดี๋ยวน้องๆ อาชีวะเหล่านี้จะต้องเรียกว่าเข้าไปพัฒนาในอนาคตอันใกล้เมื่อเขาจบออกมาอันนี้ต้องให้คุณโปลิสช่วยแล้วครับก็คุณหญิงเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้มีกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ทางเลือกเข้ามาพบเราครับที่กระทรวงนะครับแล้วก็คนก็คิดว่าเกษตรที่เป็นเกษตรที่ต้องใช้สารพิษมันยังต้องใช้สารพิษต้องทำอะไรอยู่ครับในรูปแบบเก่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะเขาก็มาขอขยายว่ามันมีโครงการที่รัฐบาลทำไว้คือ1ล้านไร่ตอนนี้จะขอว่าเป็น5ล้านไร่นะครับก็กำลังที่จะเข้าครม.อยู่ก็จะมีพื้นที่มากขึ้นหมายความว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วตรงนี้แหละฮะที่คุณหญิงได้สั่งการวิทยาลัยอาชีวเกษตรทั้งหมด47วิทยาลัยเรื่องที่1คือวิทยาลัยทั้งหมดต้องปลูกต้นไม้50ไร่ทุกวิทยาลัยอย่างน้อยนะครับส่วนวิทยาลัยที่เป็นมีพันไร่พื้นที่พันไร่ให้ปลูก100ไร่ขึ้นแล้วให้ออกแบบแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นแบบซึ่งคุณหญิงได้ทำไว้ที่กระทรวงวิทย์ก็คือที่หมู่บ้านริมทองนางรองเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รางวัลของรัชกาลที่9ใช้ศาสตร์รัชกาลที่9ทั้งหมดให้ไปดูงานแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปออกแบบเพื่อที่จะให้มีชนละกรชนละกรคือเป็นตัวแทนด้านผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยนะฮะให้เด็กๆมีความรู้แล้วในอนาคตก็จะออกไปแนะนำชุมชนได้หรือในชุมชนเนี่ยเข้ามาในวิทยาลัยเกษตรก็มาใช้ได้อีกอันนึงคือเตรียมก็คือเรื่องศูนย์ที่เป็นแนะนำเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ครับนะครับตรงเนี้ยคุณหญิงสั่งการเด็ดขาดไม่ว่ากระทรวงไหนจะทำอะไรไปเรื่องสารพิษเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่คุณหญิงไม่ได้รีลอดนะคุณหญิงบอกทันทีว่าทุกวิทยาลัยของเกษตร47แห่งปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษไร้สารพิษหมดและเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยตรงนั้นจะเป็นศูนย์ที่ให้บริการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งจะไปต่อยอดเพราะว่าตอนนี้มูลค่าเพิ่มเนี่ยของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเวลาออกไปต่างประเทศออกไปอะไรอย่างเงี้ยสมมุติ100บาทถ้าเขาทำได้ดีเนี่ยออกไปเป็น 1,000 บาท 2,000 บาทอย่างงี้เลยครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยคุณหญิงกำลังจะรวมแพ็กเกจเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยรวมเข้ามาเป็นแพ็กเกจที่จะทำเป็นอาชีวะต้นแบบ10อาชีวะครับจาก47อาชีวะเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทยด้วยแล้วเป้าหมายก็คือเพิ่มยอดให้นักเรียนมาเรียนครับอาชีวะเกษตรมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เกษตรใหม่หมดเลยจะเป็นดิจิตอลฟาร์มิ่ง10แบบทั่วประเทศกำลังคัดเลือกอยู่นะครับก็คือจะมีต้นแบบ10สถาบัน10สถาบันหลังจากนั้นสถาบันที่เหลืออีก37ก็จะใช้10สถาบันนี้เป็นต้นแบบต้นแบบไปทำเป็นไปทำอันนี้คือดิจิตอลฟาร์มิ่งผมยกตัวอย่างเช่นได้คุยกับคุณหญิงก็ยกตัวอย่างว่ามันต้องดิจิตอลจริงๆครับบางวิทยาลัยเนี่ยสมมติเป็นดินวัดต้องวัดความชื้นดินดูผลผลิตดูอะไรมันมีตัวเซ็นเซอร์ที่วัดกับดินว่าดินพร้อมไหมดินดีไหมความชื้นเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้พระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำไว้อย่างเงี้ยฮะเราก็เชื่อมโยงมาว่าจะเหมาะกับอาชีวะตรงไหนครับปลาที่ว่ายน้ำอยู่ที่จะต้องไปผสมพันธุ์ไปทำพันธุ์ไปอะไรเนี่ยคุณหญิงได้ไปดูแล้วนะครับฝังชิปที่ปลาฝังชิปที่ปลาจะรู้เลยฝังชิปที่ปลาจะรู้เลยว่าปลาไปอยู่ตรงไหนแบบไหนและปลาจะเติบโตแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีปูที่ภาคใต้วิทยาลัยที่คุณหญิงไปดูมาที่สตูลแล้วก็มีปัตตานีนะครับปูเนี่ยเวลามันลอกคาบเนี่ย บางทีลงไปในน้ำลงไปเนี่ยเราไม่รู้ใช่ปูมันปูแดงหรือเรียกอะไรสักอย่างของพี่น้องทางภาคใต้ก็จะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่ที่ตัวปูอันนี้มอเกษตรช่วยทำอยู่
ก็จะบอกว่าแล้วลอกคาบหรือยังลอกเมื่อไหร่ลอกแบบไหนก็จะเนี่ยฮะจะไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตมากคือมันจะทำให้มันมีความแม่นยำในเรื่องของระยะเวลาพฤติกรรมของสัตว์อย่างวัวใหญ่นี่นะฮะก็จะมีเหมือนปอกคอคอยติดตามว่าเขาเคี้ยวเอื้องแค่ไหนยังไงใช่ใช่ใช้เวลาในการกินและย่อยสลายแค่ไหนเขาจะโตเขาจะมีเขามีไม่สบายหรือเปล่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปแล้ววัวนมก็เช็คเช่นเดียวกันคือใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เข้ามาช่วยเพื่อให้มีผลผลดีขึ้นต้นทุนถูกลงครับคือมันจะคุ้มใช่ไหมครับคุณหญิงค่ะคือที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นระบบเซ็นเซอร์เหล่านี้ไม่รู้มันจะแพงหรือเปล่าแล้วก็ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตอนนี้ได้แล้วคือคุณหญิงได้ส่งผมไปร่วมงานที่วิทยาลัยเกษตรราชบุรีราชบุรีเนี่ยเขาจะเป็นที่หนึ่งของเรื่องการเลี้ยงหมูและเลี้ยงวัวมากที่ราชบุรีใช่ผมเจอรองผู้ว่าท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างผมเราคุยกันรองผู้ว่าท่านนั้นหันมาบอกว่าท่านคุยเรื่องอนุบาลเกี่ยวกับโคอย่างนี้ฮะผมก็ได้หาลือคุณหญิงปรากฏว่าก็คุยกับผู้รองผู้ว่าตรงนั้นเลยต่อไปอย่างราชบุรีเนี่ยจะมีเขาเรียก necessary วัวที่อนุบาลวัวอีหน่อยชาวบ้านเนสเซอรี่วัวอีหน่อยชาวบ้านมีวัวมีอะไรคลอดออกมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระต่อเขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็ต้องไปขุนเขาต้องเสียเงินเสียภาระเลี้ยงดูประคบประหงมแบบลูกนะฮะแล้วก็ยังไม่มีมาตรฐานทุกในตามจังหวัดมันก็จะไม่มีมาตรฐานเดียวกันอีกหน่อยพอเกิดปั๊บเนี่ยเอาไปรวมที่อาชีวะเกษตรราชบุรีเลยเขาจะดูแลให้ขุนให้ทำให้และถึงก่อนขายจะเอากลับไปแล้วไปขายก็ได้หรือจะฝากไว้ตรงนั้นแล้วขายเพราะนั้นทุกอย่างจะเป็นมาตรฐานเดียวกันตลาดลาวตลาดจีนตลาดเวียดนามตอนนี้มาดูที่ราชบุรีแล้วฮะเนสเซอรี่วัวเนี่ยนะครับเนสเซอรี่วัวเนื่องที่นี่นะฮะเขาก็จะร่วมกับบริษัทไทยบีฟสยามบีฟสยามบีฟที่ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเป็นสิทธิ์เก่าของที่เกษตรก็จะมารับซื้อวัวจากที่นี่ไปเลยเข้ามาตั้งเป็นแลบเพื่อจะมาพัฒนาการแล่เนื้อให้มันดีแล้วก็เก็บเนื้อไว้ในห้องเย็นอย่างไรอะไรเงี้ยคือมาทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเราก็อาจจะมีเนื้อ A5 ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าจีนญี่ปุ่นเวียดนามเขามีมาตรการทางภาษีและมาตรการการกักโรคมากแต่ราชบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดแล้วจีนลาวเวียดนามเขาโอเคคือหมายความว่าที่นี่จะเป็นแหล่งผลิตเนื้อสดก็คือเนื้อวัวส่งไปยังประเทศที่ต้องการในอนาคตโดยใช้เนี่ยแหละฮะใช้รูปแบบที่คุณหญิงทำครับผมอันนี้คือเป็น1ใน10ที่เราจะทำเป็นดิจิตอลฟาร์มิงซึ่งจะเป็นสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีแบบนี้ใช่มั้ยครับตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเอ่ยเป็นแล้วครับค้นพบอยู่หลายแห่งแล้วครับที่เดินทางไปว่าวิทยาลัยหรือเทคโนโลยีแห่งนี้จะเน้นเรื่องนี้ที่นี่จะเน้นเรื่องนี้แล้วก็จะกลายเป็นโมเดล10โมเดลขึ้นมาปีหน้าสำเร็จแน่นอนหรือสีคิ้วตอนนี้ไปดูได้เลยคุณหญิงไปมาแล้วบ้านเกิดคุณหญิงนี่แหละฮะสีคิ้ววิทยาลัยสีคิ้วขณะนี้เกษตรเด่นทางด้านเกษตรแล้วท่องเที่ยวขณะนี้ดอกทานตะวันเนี่ยเต็มพื้นที่วิทยาลัยเกษตรท่องเที่ยวโคราชนะครับโคราชตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่คุณหญิงไปดูข้างหน้ามีร้านกาแฟน่ารักสวยงามทันสมัยเลยตรงนี้แหละฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวที่พูดมาทั้งหมดนี้มันคือไอ้ Smart Farming 47 Aggies by STI อันนี้มั้ยใช่ค่ะคืออันนี้เลยครับฮะค่ะคือทุกครับทุกแห่งนี้ควรจะทำให้มันมีทักษมีความเจริญก้าวหน้าการเรียนการสอนที่ดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นฮะแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกสื่อสารออกไปยังคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่นี้ยังไงเพราะวันนึงเค้ามีลูกมีคนจะได้เสียงให้ลูกอยู่เนี่ยค่ะจะพอไหมเนี่ยก็คือพยายามสื่อสารด้วยโลกออนไลน์โซเชียลแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนค่านิยมนะต่อไปอาชีวะมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและที่สำคัญจะมีรายได้ดีระหว่างเรียนก็มีรายได้อันนี้เป็นนโยบายอีกนโยบายหนึ่งระหว่างที่เด็กเรียนเนี่ยนะคะวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจะมีรายได้ด้วยค่ะค่าเรียนแพงไหมครับเรียนถึงปวชนี่ฟรีค่ะฟรีค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยใช่ครับเรียนฟรีขอแค่ขยันตั้งใจเรียนแค่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วเราสัมภาษณ์พ่อแม่ของเด็กเนี่ยนะคะเขามีความสุขมากแล้วเราก็พอใจเขาคิดว่าลูกเขาเรียน3ปีออกมามีงานทำแน่นอนครับถ้าเรียน3ปีสามัญเนี่ยนะไม่รู้จะจบหรือเปล่าครับแล้วเราก็เพิ่มศักยภาพให้เขาสามารถที่จะเรียนได้ดีขึ้นและมีอาชีพระหว่างเรียนหนังสือครับค่ะ
อันนี้มีงานทำแน่นอนมีงานทำแน่นอนกลัวว่าจะคนจะมารออยู่หน้าวิทยาลัยคือทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันเป้าหมายคือต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวะแล้วที่เราห่วงเนี่ยอย่างสื่อ The Standard หรือสื่อทั่วไปเนี่ยก็ต้องช่วยกระจายข่าวไปสำหรับคนเมืองหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราห่วงคือลูกหลานที่อยู่ตามต่างจังหวัดลูกหลานที่อยู่กับพ่อแม่ที่ทำเกษตรทำมาหากินเนี่ยกลับเข้าเมืองกรุงมากกว่าเพราะรุ่นใหม่อาจจะกลัวลำบากอาจจะไม่อยากทำเกษตรไม่อยากทำในความเป็นจริงแล้วไม่จริงเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วมันดีขึ้นแล้วส่วนภาพลักษณ์เนี่ยที่มีการตีกันหรือมีการอะไรมันเป็นเฉพาะกลุ่มที่เราได้ยินข่าวต่างจังหวัดเนี่ยอาชีวะโดยเฉลี่ยไม่มีเลยจากผลวิจัยจากการทำเซอร์เวย์จากอะไรแต่ในกรุงเทพและปริมณฑลน่ารักมากเด็กที่นั่นฮะเป็นเด็กที่นอบน้อมถ่อมตนเมื่อวานนี้เองไปสตูลเนี่ยนะฮะก็อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นบ้านคุณแม่ผมอ๋อเหรอครับดีจังเลยวิทยาลัยเกษตรก็มีประมงด้วยแล้วเขาก็มีเรียนเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมเรือเพราะว่าแถวนั้นมีรถเรือยอดมาจอดนะคะเพราะว่าไปจอดที่อื่นเสียเงินแพงมาจอดที่สตูลเนี่ยค่ะไปลีเป๊ะไม่ไกลครับแล้วก็มีรถที่นำเที่ยวไม่เรือค่ะเรือเขาเรียกเรือหางยาวหรือต้องมีคนมาซ่อมเครื่องเหล่านี้ที่นี่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็สามารถเปิดเป็นศูนย์ซ่อมใช่เขาสอนค่ะแล้วมีอาชีพแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ไม่พอครับคนที่สามารถจะซ่อมเรือยอทต์หรือว่าจะซ่อมเรือหางยาวนี่นะคะไม่พอเพราะว่าใช้กันนำท่องเที่ยวครับที่อันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่มีความเฉพาะด้านค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยเต็มที่เพราะพาณิชย์นาวีครับเพราะเป็นบ้านไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าประเทศไทยต้องการสกิลเวิร์กเกอร์ใช่เราไม่ต้องการคนที่จบออกมาแล้วสุดท้ายก็เรียนไปฟรีๆไม่ได้ใช้ที่เรียนมาทิ้งไปฟรีๆแล้วเขาแต่งตัวเท่มากเลยเหมือนทหารเรืออันนั้นพาณิชย์นาวีใช่ค่ะครับผมทีนี้ขอถามต่อก่อนจะไปเรื่องจิตอาสาที่เมื่อกี้คุณหญิงบอกจะเอาเข้ามาพัฒนาผมจะได้ถามต่อว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันจะช่วยอะไรเมื่อเด็กวิทยาลัยเกษตรเรียนรู้ต่างๆแล้วนี่นะคะเรามีโครงการหนึ่งที่น่ารักมากทำมานานแล้วแต่ว่ามาประสบความสำเร็จในระยะนี้ก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่วัยเรียนไม่ได้เรียนจบม.3อายุ17ถึง70สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแก่ไปไม่ค่ะครับอายุเท่าไหร่ก็มาได้มาได้ครับเรียนอาชีพ3ปีแล้วได้ประกาศนียบัตรแต่ประกอบอาชีพได้เลยระหว่างที่เรียนที่75ที่คุณหญิงไปดูอ๋อที่ร้อยเอ็ดสารคามครับมีเกษตรมีทั่วประเทศค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะอายุมากสุดเท่าไหร่75เขาบอกว่าสมัครเรียนคนเดียวเรียนได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าใช้พื้นที่ของเขาเรียนวิชาชีพเราก็ใช้มืออาชีพมาสอนวิชาสามัญทางวิทยาลัยสอนเองแต่ว่าถ้าเรียนวิชาชีพนี้ก็มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มืออาชีพที่ทำวิชาอาชีพนั้นสำเร็จแล้วมาสอนแล้วก็ลงมือทำในพื้นที่ของตัวเองเลยเช่นปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยนะฮะจนสามารถส่งมาขายที่เดอะมอลล์กรุงเทพอาทิตย์ละ2ตู้รถตู้คือมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เอาตอนอายุเยอะแล้วตอนอายุเยอะแล้วแต่กลับทำรายได้ดีใช่แล้วครอบครัวก็มีความสุขเพราะว่ามาเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันครับค่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้จะทำให้เกษตรกรรอดและประเทศรอดเขาเรียกว่าอาชีวะพัฒนาชุมชนครับมีวุฒิได้วุฒิได้ไหมได้วุฒิด้วยอาชีวะพัฒนาชุมชนเราฟังดูดีค่ะครับอสกชมันดูมีคุณค่าค่ะใช่นะครับนี่แหละค่ะคือเป็นการเอื้อถึงเกษตรของผู้ว่ายังมาเรียนเลยค่ะผู้ว่าเกษียณแล้วก็มาเรียนแต่มันดีนะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนระดับที่มาเรียนเด็กๆจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเรียนมันถูกแล้วสิ่งที่ฉันเลือกมันถูกแล้วแล้วก็มีความสุขมากครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยชาวบ้านเกษตรกรให้เขามีทักษะที่ดีขึ้นทักษะใหม่ทักษะที่ทันสมัยอันนี้เริ่มนำร่องไปหมดแล้วนำร่องแล้วแบ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ย ก็ทุกคนแย่งค่ะแย่งกันมาเล่าว่าอันนี้ดีมากคุณหญิงต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเกษตรกรรอดแน่และประเทศก็รอดด้วยครับคือมันยิงปืนนัดเดียวมันได้นกหลายตัวได้ช่วยกับภาคเกษตรด้วยช่วยด้านภาคแรงงานช่วยชุมชนทุกด้านเลยค่ะความอบอุ่นของครอบครัวนี่เงินซื้อไม่ได้นะครับ
แล้วที่โปรลิสพูดไว้นะคะว่า เราฝึกเด็กเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นชลกรให้เข้าไปดูงานให้เข้าไปฝึกงานผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเพื่อมาสอนประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นจิตอาสาที่จะไปเอื้อให้กับประชาชนปลูกต้นไม้ที่มีค่าอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เราจะเป็นต้นแบบเป็นผมชอบนะไอ้ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยมีขนาดเท่านี้ต้องปลูกต้นไม้เท่านี้ใช่ค่ะไม่ปลูกไม่ได้งบนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกเป็นกฎเกณฑ์ที่ดูน่าสนใจดีแต่ขณะนี้ประเทศฟินแลนด์พอทราบข่าวว่าคุณหญิงปลูกอย่างเงี้ยฮะได้ติดต่อคุณหญิงมาฟินแลนด์จะปลูกต้นไม้ร่วมกับสถานทูตครบรอบ65ปีความสัมพันธ์กับไทยนะฮะเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยฟินแลนด์ที่เพิ่งมีนายกหญิงอายุน้อยๆเนี่ยนะใช่ใช่เขาจะมาสายอินโฟอยู่กับเราและพักร่วมเป็นผู้หญิงหมดเลยหัวหน้าพักนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นนโยบายที่เวิร์กแน่นอนกำลังไปได้สวยเกษตรนี้ต้องมีน้ำน้ำคือหัวใจเพราะฉะนั้นก็จะใช้ศาสตร์พระราชาที่บอกว่าหาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไหลเก็บน้ำไว้ใต้ดินขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละพื้นที่ควรจะใช้ประเภทไหนไปบริหารจัดการน้ำบริหารจัดการน้ำนี้หมายถึงน้ำที่ฟ้าให้มาคือน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วเราไม่มีการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในพื้นที่ของเราครับมันก็ท่วมมันก็หลากพอมันไปมันก็แล้งครับถ้าชุมชนสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนได้เนี่ยน้ำก็จะอยู่ที่เขาทำให้รายได้ของชุมชนที่เป็นต้นแบบที่เราทำอยู่นี่นะฮะเพิ่มขึ้น 300% เขาก็จะต้องรู้ว่าจะเก็บกักน้ำยังไงต้องขุดคลองอะไรตรงไหนไหมอันนี้คือศาสตร์พระราชาเขาเรียกว่าแก้มลิงพวงคนยังเข้าใจผิดว่าแหล่งน้ำชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำต่างกันโดยชุมชนมันต่างกันที่คุณหญิงกำลังเล่าคือการบริหารจัดการน้ำคือเราจัดการน้ำที่ฝนที่เทวดาให้มาให้อยู่ในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดจากหน้าฝนนี้ถึงหน้าฝนหน้าพอมีน้ำแล้วอย่างอื่นก็ตามมาก็จริงไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตนี่ก็หมดรายได้ก็เพิ่มขึ้นมีรถแทรกเตอร์มีปะปาหมู่บ้านครับเขาทำมาแล้ว5ปีนี้ร่ำรวยขยายไปหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นอย่างผมนี่แก่แล้ว30กลางๆนี่ไปเรียนเป็นชลกรทันไหมครับทัน75ยังใช้เวลาเรียนนานไหมครับเพราะจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไปดูแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้กับของเราได้แล้วก็พัฒนาไม่รู้ก็กลับไปเรียนใหม่ครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งแล้วจะต้องทำให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรครับทีนี้ถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าแน่นอนว่าเด็กยุคใหม่เขาอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเขามีตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์มากมายเขาเห็นนู่นนี่นั่นหลายคนอยากเป็นเกมแคสเตอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์เราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นทางเลือกนึงให้เขาค้นพบตัวเองว่าจริงๆเขาอาจจะเหมาะกับภาคการเกษตรแต่เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่เป็นดิจิทัลฟาร์มิงหรือเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำที่สามารถช่วยเหลือสังคมให้เกิด impact มหาศาลได้แบบนี้เราจะทำยังไงให้เขามาสนใจเรื่องเหล่านี้บ้างเราก็ต้องเข้า YouTube ใช่ไหมคะครับตอนเด็กเมื่อน้องชอบดู YouTube ใช่เราต้องทำ YouTube เขาดูทำ YouTube ให้เขาดูอ๋อครับค่ะแล้วเราคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าคนรู้แล้วก็จะอยากมาเพราะว่ามีต้นแบบหลายๆคนที่เป็นต้นแบบของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้มีอาชีพมีเงินเลี้ยงพ่อแม่มากมายซึ่งเราก็จะนำตัวอย่างเหล่านี้มาออกให้เด็กเห็นบ่อยๆขึ้น คนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณสุรศักดิ์แซ่ลีเป็นคนต้นกำเนิดของโคนมหนองโพในพระราชูปถัมภ์นี่ก็เป็นเด็กจบจากวิทยาลัยเกษตรครับแล้วพี่เก่าเหล่านี้นะฮะก็กลับมาช่วยน้องๆคนรุ่นใหม่น่ารักมากครับทุกๆแห่งที่ไปน่าจะมีพี่เก่ากลับมาช่วยนะคะมาช่วยทำวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีรายได้ระหว่างเรียนอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งครับที่เรียนเกษตรแล้วมีรายได้ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มาเน้นเรื่องเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพูดแนะนำหน่อยให้น้องๆสามารถค้นหาตัวเองได้เร็วเพราะเขาบอกว่าใครก็ตามแต่ที่เจอตัวเองเร็วเจอสิ่งตัวเองชอบและได้อยู่กับสิ่งตัวเองชอบเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาต้องทำงานเลยตลอดชีวิตตัวเขาเองก็ได้ประโยชน์สังคมก็ได้ประโยชน์จากเขาด้วย
การจะค้นหาตัวเองคืออย่างคุณหญิงอย่างพี่โปลิสนี่กว่าจะเจอตัวเองนานไหมครับว่าเราชอบอะไรเราอยากมาทำด้านสายไหนอะไรอย่างไรนานไหมเราสมัยก่อนไม่ได้โตเหมือนเด็กสมัยนี้ที่มีอะไรมากมายรอบตัวเราไม่มีอะไรรอบตัวเราก็ทำยุวเกษตรกรเราก็ทำยุวเกษตรครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าโตขึ้นอยากจะกลับไปเป็นครูครับอยากจะไปเคยเล่าให้ฟังจำได้ใช่ใช่นั่นนะคะแต่ทุกวันนี้ได้ทำมากกว่าครูนะใช่ก็ได้แนะนำคุณครูทั่วประเทศก็ยังเป็นครูที่ถาม คำถามนี้นะคะจะทำได้ครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีช่วยและนโยบายของกระทรวงเนี่ยเปลี่ยนครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนนะคะโลกเปลี่ยนความต้องการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนเราให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสถานการศึกษานี้เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศของโรงเรียนของห้องเรียนและอุปกรณ์ให้เอื้อต่อเด็กที่อยากจะเรียนอะไรก็ได้เขาก็จะค้นพบตัวเองเขาอยากเรียนอย่างนี้ก็เอื้อให้เขาได้เรียนอย่างนี้นักเรียนในชั้น 3-40 คนแต่ละคนอาจจะชอบคนละอย่างครูและโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแทนที่จะสอนเปลี่ยนเป็นวิธีเอื้อให้เด็กได้เรียนได้คิดอันนี้แหละค่ะจะทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็โคดดิ้งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองครับเพราะเขามีการวางแผนคิดเป็นระบบคิดเป็นระบบคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีตรรกะครับคิดอย่างเป็นเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมใช่ค่ะครับผมพี่โปลิสครับมีคำแนะนำให้จริงจริงจริงคนพบตัวเองไหมไม่เรียกแนะนำแต่ว่าดีใจและขอบคุณน้องๆด้วยและขอบคุณคนรุ่นใหม่หลายคนที่วันนี้เนี่ยเข้าใจคำว่าโคดดิ้งแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยยังพูดกันอยู่แม้แต่นักการเมืองในสภาหลายคนยังมีความเข้าใจว่าโคดดิ้งยังต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คอมพิวเตอร์แต่เวลาพวกเราพูดคุณหญิงพูดพวกเราพูดเนี่ยอาจจะนำไปสู่อคติในบางอย่างซึ่งไม่หาความรู้ที่มันลึกซึ้งว่ามันคือแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเจมคุกพูดของ Apple เชื่อวันนี้เจมคุกพูดทางอินเดียพูดญี่ปุ่นพูดโคดดิ้งนี่กระแสไปไกลเลยแต่โชคดีที่เราหนักแน่นมั่นคงและขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่วันนี้เข้ามาสนับสนุนเรื่องโคดดิ้งเป็นกระแสและขนาดมีโฆษณามีอะไรของดาราก็มีคำว่าโคดดิ้งแล้วก็เข้าใจตรงนี้แหละฮะแม้ว่าวันนี้ผมกับคุณหญิงเนี่ยจะออกไปหรือจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วหรือจะกลับมาวนเวียนไปโคดดิ้งจะยังอยู่กับพี่น้องชาวไทยแล้วมันเป็นการปฏิรูปที่เวลาเราเข้ามาแล้วเราพูดคำโตคำใหญ่ว่าจะมาปฏิรูปการศึกษาครับอันนั้นมันใหญ่กว้างแล้วมันก็มีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้แต่อันนี้คือการปฏิรูปไปจนถึงตัวเด็กเลยครับคุณหญิงถึงเน้นไปที่ปฐมวัยป.1 ป.2 ป.3 ดร.อาทิตย์อุไรลักษณ์น่ารักมากออกมาชมว่าเป็นนโยบายที่ปฏิรูปถึงตัวเด็กกอบศักดิ์สภาวสุออกมาบอกว่าเป็นนโยบายข้อ7ใน12ข้อที่ดีที่สุดที่คุณหญิงกัลยาใส่เอาไว้เราไม่ได้เขียนกว้างๆว่าพัฒนาคนสู่ศตวรรษ21ดิจิตอลเราไม่ได้เขียนอย่างนั้นเราใส่คำว่าโคดดิ้งลงไปในข้อ7เลยแม้แต่ท่านประยุทธ์ท่านนายกทหารหรือว่าจะเป็นอะไรมาจากตอนนี้ก็พูดและรู้จักคำว่าโคดดิ้งแล้วแล้วมันจะอยู่กับคนไทยแล้วมันลงไปที่ชั้นลากของมันก็คือป.1 ป.2 ป.3 ส่วนไอ้ที่ไปใช้เครื่องใช้แบบไหนอย่างไรแล้วจะไปเป็น AI เป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นแล้วแต่ คนที่ทุกคนไม่ได้ไปถนัดเรื่องเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นโคดดิ้งคือการฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณหญิงและท่านณัฐพลเปลี่ยนนโยบายแล้วว่าไม่เน้นการเรียนการสอนที่ต้องเป็นระบบเหมือนเดิมแต่ให้เน้นไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นคิดแยกแยะและปฏิบัติแล้วในอนาคตจะเปลี่ยนข้อสอบที่เป็นวงกลมหรือเป็นกากบาทเนี่ยที่เดากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้ลดน้อยลงจะเป็นอัตนัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเปลี่ยนหมายความว่ามันต้องไปเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโคดดิ้งนะครับสุดท้ายที่ดีที่สุดตอนนี้คุณหญิงกับท่านณัฐพลได้แก้กฎระเบียบบางกฎว่าครูของสปทเนี่ยสามารถข้ามมาเป็นครูหรือมาช่วยเหลือเอื้อกับการเรียนการสอนอาชีวะได้และในอนาคตอาชีวะเนี่ยเขามีคณะกรรมการอาชีวะเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณวิทย์คณิตการคิดเลขเนี่ยเปลี่ยนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของสปทหรือของมหิดลวิทยานุสรณ์ของจุฬาภรเด็กไทยไม่ได้ไม่เก่งเด็กไทยเก่งมากแล้วไปชนะทั่วโลกไม่ให้โดนวิทยานุสรณ์เก่งมากจุฬาภรณ์เก่งมากและเด็กไทยตัวต่อตัวเก่งมากแต่ยอมรับว่ามันขาดความเหลื่อมล้ำ
โคดดิ้งเนี่ยแหละเป็นคำตอบที่จะลดความเหลื่อมล้ำทั้งหมดเช่นโคดดิ้งกะปิที่คลองโคนที่คุณหญิงไป16นี้ผมจะขึ้นไปแม่ฮ่องสอนคุณหญิงส่งผมไปแม่ฮ่องสอนที่ศูนย์การเรียนรู้ย่าแพทย์สารวินเป็นเด็กตะกะกะยอหมดจะไปเตรียมโคดดิ้งการทำนาเป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กๆ ดูเพื่อเราอยากกระฉายให้เด็กว่าแม้ชุมชนเด็กยากไร้เด็กพวกนี้ก็สามารถที่จะเรียนโคดดิ้งได้อันนี้คือลดความเหลื่อมล้ำแต่เด็กไทยเก่งมากครับอันนี้แน่มั่นใจได้แล้วจะไปตอบโจทย์การสอบปีซ่าในปี64ซึ่งคุณหญิงตั้งเป้าไว้ตรงนั้นครับผมครับผมอ่ะก็เข้าใจความตั้งใจครับผมเราก็เห็นแล้วว่ามีนโยบายหลายอย่างที่กำลังผลักดันให้เป็นรูปธรรมแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องดู process ระหว่างทางว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมได้ผลมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งเข้ามาได้ยินดีรับฟังทุกคนยินดีรับฟังยินดีเป็นรัฐมนตรีที่พร้อมจะรับฟังคำแนะนำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาวัด result กันเรื่อยๆประเมินผลกันเรื่อยๆว่าได้แต่ว่าเบาๆครับอย่าแรงจิตใจเบาบางคุณหญิงมีรายการของจันเกษมที่จะเผื่อที่ประชาชนจะเข้ามาอ๋อค่ะทุกวันจันทร์ค่ะเราก็จะมี face liveวันนี้แข่งกับท่านนายกหรือเปล่าเนี่ยแข่งทุกไลฟ์แข่งกับสแตนดาร์ดด้วยเชิญครับไม่ว่ากันทุกคนสิทธิเสรีภาพทุกวันจันทร์ตอนเย็นทุกวันจันทร์ตอนเย็นกี่โมงครับผมสี่โมงครึ่งจันเกษมเราก็จะเปิดตัวเรื่องอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อวันที่16ก็คือเอานโยบายมาพูดให้ฟังแล้วก็เรื่องเกษตรก็เช่นเดียวกันเราก็ปีหน้าเราก็จะเปิดตัวเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วสิ่งที่เราจะทำเป็นอย่างไรบ้างงั้นข่าวหน้ามีอะไรที่รูปธรรมแล้วสำเร็จแล้วเอามาโชว์เลยในรายการเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงว่าอะไรที่มันสำเร็จสมมติว่าโคดดิ้งคุณหญิงไปถึงไหนแล้วเด็กคนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักโคดดิ้งเลยวันนี้เขาทำโคดดิ้งอะไรได้ลองมาดูอาชีวะเกษตรณตอนนี้โมเดล10โมเดลเกิดขึ้นแล้วชัดเจนที่สถาบันไหนบ้างคราวหน้าเรามาโชว์กันแต่ว่าเอาเป็นว่าโคดดิ้งสำเร็จแล้วแต่เพียงแต่คราวหน้าถ้าจะมาเจอเราจะพูดว่าขั้นตอนมันไปอย่างไรและพัฒนาอย่างไรขอแต่วันนี้ลงไปสู่พื้นฐานคนหนึ่งที่สามารถโชว์ให้ดูว่าเขาเข้าใจโคดดิ้งอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันครับแต่สุดท้ายเหมือนเดิมฮะทั้งสำหรับทั้งคู่คิดว่าตอนนี้อะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศเราที่จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้ไม่เร็วเพียงพอแล้วก็ถูกประเทศอื่นๆเขาแซงอะไรคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเป็นอันดับหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับของทั้งสองท่านครับประการที่หนึ่งถ้าคนเรายังรับประทานอาหารอยู่เกษตรก็ยังเป็นหัวใจแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราจะต้องส่งเสริมเกษตรเราให้มีคุณภาพมีสามารถขายได้ราคาสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำได้แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาครับแสดงเพราะฉะนั้นมองว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมถ้าเกษตรกรอยู่ได้ผลผลิตมีราคาพวกเขาแข็งแรงประเทศชาติเราไปต่อได้ได้แน่นอนครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับพี่โพลิสครับผมเห็นเหมือนจริงๆเห็นแตกต่างอาจจะถูกใจไม่ถูกใจคนนักนะครับผมเห็นว่าถ้าเราทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามัคคีมั่นคงบนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นะครับตรงนี้จะเป็นคำตอบหนึ่งซึ่งทำให้รัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยยั่งยืนทุกฝ่ายทุกขั้นตอนจะยอมรับแล้วดำเนินไปการที่รัฐบาลยั่งยืนและจะดำเนินนโยบายดีๆเนี่ยอย่างวันนี้ผมกับคุณหญิงกัลยาพยายามเอาเรื่องโคดดิ้งเอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาเรื่องจิตอาสามาเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องเนี่ยความต้องการของเราที่เป็นนักอยู่ฝ่ายบริหารขณะนี้เราต้องการที่จะให้นโยบายมันต่อเนื่องยั่งยืนมันย้อนกลับไปตรงนั้นแหละครับประเทศเรามีความผันผวนกันมากมายเพียงพอเพราะนั้นอยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้หมายความว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่งที่เขาทำกันมาแต่เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมที่สุดแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วดีที่สุดและยุติธรรมกับบ้านของเราโดยไม่ต้องมีโมเดลอื่นลองถามกลับไปถามใจตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำตอบว่าจะทำให้นโยบายดีๆและประเทศเรามั่นคงและเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับครับผมก็อาจจะเหมือนกับข้อนี้หรือไม่เหมือนก็ได้คำถามสุดท้ายของรายการนะครับก็คือถ้ามีพรวิเศษ1ข้อดิบนิ้วก็สามารถแก้ไขได้เลยคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดในประเทศไทยครับจะเหมือนกับปัญหาเมื่อสักครู่นี้ไหมหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้คุณหญิงแล้วพี่โพลิสจากตอบก่อนได้เชิญเลยครับครับถ้าเสกได้ก็เสกให้ทุกคนนะฮะเป็นคนดีครับเป็นพลเมืองดีเป็นคนเก่งครับแล้วก็มีความสุขโอ้โห
สวรรค์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นครับผมครับพี่โปรลิสครับจริงๆจริงๆเหมือนเป้าหมายสุดท้ายจริงๆเหมือนคุณหญิงเป๊ะเลยแต่ว่าผมอาจจะคิดไปไม่ถึงคุณหญิงคิดไปถึงปลายทางแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้คนเริ่มคิดหรือวิเคราะห์หรือทำอะไรได้ก็ตามเนี่ยทุกอย่างก็ต้องปฏิรูปที่ตัวเด็กนะฮะเด็กที่เกิดโดยเฉพาะพวกเราที่ก็มีเป็นพ่อคนแม่คนก็อยากให้ลูกเกิดมาครับเป็นคนดีได้รับโอกาสแต่เก่งมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าสำหรับผมความเก่งก็สำคัญแต่ว่าความดีงามความสำคัญเพราะนั้นไอ้นโยบายอย่างนี้ที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากว่าผมเข้ามาในกระทรวงผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจชัดเจนนักของคำว่าโคดดิ้งก็ให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนอธิบายเขาก็อธิบายลงไปในรายละเอียดไม่ได้เพราะอธิบายเสร็จเรื่องโคดดิ้งเนี่ยมันความหมายของมันคือทำให้เด็กที่จะเติบโตมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ในสิ่งที่ดีด้วยนะฮะในสิ่งที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าคิดวิเคราะห์เก่งถ้ายิ่งเก่งแล้วไม่ดีโอ้โหอันนี้น่ากลัวทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะครับวันนี้พอไอ้นโยบายเนี้ยลงไปแล้วเนี่ยคือพรวิเศษที่ขอว่าขอให้มันลงไปสู่เด็กจริงๆเนี่ยแหละครับถ้าดีดนิ้วเปลี่ยนได้ก็คือขอให้เด็กที่เกิดมาโตมามีความเท่าเทียมกันได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการศึกษาแล้วก็ให้เขาเป็นคนดีครับแล้วมันจะเป็นรากฐานที่ดีในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติพวกนี้ก็จะคืบเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างมีศักดิ์ศรีเขาจะแล้วเขาจะเอาตัวรอดได้เองครับเขาจะก็หวังว่าเจตนารมณ์ดีๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาแต่เจตนาดีๆที่ตั้งใจวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จขอบคุณทั้งสองท่านที่เกี่ยวกับรายการนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรับฟังแล้วก็รับรู้ไม่ได้มากแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็คอยจับตานโยบายต่างๆที่ตั้งใจดีปรารถนาดีและพยายามทำดีในท้ายที่สุดแล้วมันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วสำเร็จแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือเมื่อเราตั้งใจจะช้าจะเร็ววันหนึ่งมันต้องมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจเราอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพยายามอย่าหยุดเปิดใจนะครับแล้วก็พยายามไปด้วยกันวันหนึ่งเราคงจะมีสังคมที่ดีได้ในที่สุดวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสุดสวยๆจากพีมิตครับขอบคุณ AIS Next G เครือข่ายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าไลฟ์ของเราจะเข้าได้ตรงเวลาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญก็ว่ากันไปแต่รายการน่าจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพบกันใหม่กับ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สวัสดีครับ